ลาปลาปลาปลาพี่น้องปลาแม่เป็นภาษาปลามากครับอยู่ที่เทพึงที่สักละมั่งบึ้มร่างการในบุรุษน้อย3ตัวก็ดูนี่ตรงแยกขังพี่น้องเสียวเงียนมันนะบ่ค่อยถือกันกับปลาดุกปานใดโอ้ฝนปากมื้อนี่ปวดเท่ๆเด้อนี่มันใส่ครัวจังหาก่อนบุรุษน้อยเอาน้ำใส่หน่อยก่อนเดี๋ยวมันสิตายกินมันซะล่ะตู้บ่ใหญ่ดอกพี่น้องมันปลาในห่วยนะปลาหน้าเนาะบ่แม่นปลาเคลื่อนเนาะปลาคอพี่น้องตายแล้วตัวนี้เสร็จปลากองดองเลยมันเอาไปดูเนาะไอ้ปลานี่ห่วยนะมันน้ำมันสิโบกเลยแม่มันไม่สามาพดงานผู้เฒ่าได้นี่พูดน่ะบอกแล้วโอ้ยประคอหน่อยครับพี่น้องหมดว่าไงทำความผมทำจะรุ่นนี้หน่อยเขาบอกอีกแป๊กเดี๋ยวต้องเอาน้ำล้างสิต้มก่อนเดี๋ยวมันสิตายมีหอดปลาบูตัวนี้ตัวนี้ปลาบูครับปลาบูปลาเข็งหรือเรียกว่าปลาหมอเข็งหน่อยเอาน้ำที่ใส่หลอดที่สองครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันน้ำคูณปลามันตายนะนี่ครับมันตายตายในตัวเราที่ต้องเอามีดมาแวะก่อนส่วนมูตัวใดบ่ตายก็สิเอาค้างไว้ก่อนเนี่ยส่วนมากปลาคอนี่มันสิตายยากครับปลาคอมันสิทนเด้อปลาบูนี่สิบ่ค่อยทนบ่ได้นี่ปลาบูปลาบูนี่ปลาเข็งครับตัวนี้ตายแล้วแล้วก็มีปลากระเติบพี่น้องอุ้ยปลาอีหยังก็คือว่าเปิดซิ่วยังมากเนาะปลาคอน้อยมาหอดเร็วปลาคอน้อยมาหอดเร็วเงินปลาคอใหญ่ดิโอ้เต็มไปเท่าไหร่นะชุบโอ้ไปแล้วไปแล้วตัวนี้หน่อยคือกินเนี่ยลงไปเดี๋ยวเอาไอ้กระมังงมไปก่อนเขียงทับใบครับแม่เบิ่งเวลา 2:30 ตัวนี้ถ้าได้กินข้าวเที่ยงเลยพี่น้องเอ้ยกินข้าวเที่ยงก่อนบัดนี้หิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วเบิ่งก่อนมีหยังกินเปิดมาดูสิชวับโอ้ถอดไข่ถอดปลาครับอันนี้ยังอ่ะผักกระดำกับไอ้ต้มมะเขือพวงบูดไปนี่เพิ่นบูดเนาะ
แล้วก็ยังอีกน้ำพริกครับน้ำพริกคือรัวปนปนแล้วก็ยังนี่ยังนอนนี่เนาะแจ้งไปขี้เล็กป่ะพอละแล้วนี่ก็กินอิ่มแล้วชิบกับข้าวเที่ยงมันแม่นกับข้าวเที่ยงเนาะกับข้าวบ่ายตัวนี้สิบ่าย3แล้วมาเด้อพี่น้องบ้องบ่โอนเอ้ยกินข้าวน้ำกันหนึ่งกับพี่2ใส่3กับพี่เลยกินข้าวเจ้าครับผมฝึกกินข้าวเจ้าก่อนหาได้เมียไทยข้าวเหนียวหลายบดกินข้าวเหนียวหลายบดีตัวดังหายหมดกินกับแกงผักขี้เล็กแกงบักหอยยังหน่อยโอ้ใส่ส่วนกลางยังดีนะเอาน้ำใส่หลายเลยสุดไงคล่องคลอดีโอ้ยเว้ยตักบ่ทันใจเว้ยที่หาดเลยนี่นะขังคนนี้กับคู่ปลาดุกแม่กำลังคั่วปลาอยู่เห็นบ่หอยจุบของแซ่บอีสานแจงหอยหอยนึกว่ามันได้หวยครับพี่น้องหอยอันนี้ก่อนกินหอมเด้อ